บูธโตโยต้าก็เป็นบูธที่พลาดไม่ได้นะครับเพราะว่ามีนี่ฮะ GR Supra เคาะราคาจำหน่าย 4,999,000 บาทนะครับผลิตจากโรงงานประเทศเยอรมันนะฮะสำหรับล็อตแรกขายหมดแล้วนะครับถ้าจะรอก็ประมาณเดือนเมษายนล็อตแรกขายหมดแล้วเป็นรถยนต์นำเข้านะฮะผลิตจากเยอรมนีเป็นเบนซิน6สูบ 3.0 เทอร์โบ340แรงม้าแรงบิดมหาศาล500นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังมีเจ้าของแล้วสำหรับล็อตแรกนะฮะเอาเข้ามา5คันขายหมดแล้วมีคนลองอยู่ในรถด้วยนะครับเขาไม่หวงเลยมาดู GR Supra แล้วก็ใครที่ได้มีโอกาสไปชมงาน Toyota Motor Sport ที่เขาจัดในจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมี GR Supra เนี่ยไปจอดโชว์อยู่ตลอดเลยนะครับเป็นสุดยอดเลยนะฮะรถของ Toyota ตอนนี้นี่ครับนี่ฮะมาดูกันแบบใกล้ชิด 4,999,000 บาทโอ้โหคือหลังจากเคาะราคานะสำหรับคนเล่นรถที่เขามีตังซื้อรถคันนี้ก็พูดกันเป็นเสียงเดียวครับว่าราคาดีมากๆมีหน้าแบบไม่ต้องถามเลยอ่ะรอเลยในแง่ของคนที่ตัดสินใจช้าต้องไปรอล็อต2เลยล็อตแรกขายหมดไปแล้วสำหรับ GR Supra กับรถ340แรงม้าแรงบิดมหาศาล500นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังสุดจริงๆดูเส้นสายอยากให้ดูเส้นสายการดีไซน์ของรถแอโรไดนามิกนะฮะจัดเต็มศาสตร์ในการดีไซน์รถที่ Toyota มีทั้งหมดนะครับทุ่มมาทำตัว Toyota Supra เจนใหม่นี้เส้นสายมัดกล้ามสวยทุกสีด้วยนะสำหรับ GR Supra แล้วจอดกันข้างๆนะฮะอาจจะไม่แรงเท่าแต่ก็คือเอา DNA จากสนามแข่งมาตกแต่งก็คือนี่ครับ Toyota CHR นะฮะเป็นนี่ครับ ORDEC นะครับ24 Nürburgring นี่ชนะอันดับ3รายการ ORDEC Nürburgring ปี2019ก็เป็นตกแต่งพิเศษนะครับจำนวนจำกัดใครสนใจก็มาลองดูนะฮะเอาตัวเบนซินมาแต่งนะครับราคาจำหน่าย 1,54,000 บาทตัวนี้ก็คือตัว 1.8 มิตรนะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยนี่ฮะ ORDEC 24ชั่วโมง Nürburgring รถพวกนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษไม่ต้องกลัวมันจะซีดจะจางนะครับของคุณภาพดีคือชอบก็ซื้อไม่ซื้อมันก็หมดนี่รถพวกเนี้ยเพราะว่าเขามีชุดแต่งเฉพาะรุ่นมาให้ไม่ต้องแบบไปหาชุดแต่งที่ไม่เข้าชุดของเขา นี่คือ CHR Nürburgring รถขายอื่นๆก็มาครบหมดเลยนะครับ Toyota Yaris ก็ Yaris ใหม่นะครับเป็นเครื่องสเปคใหม่แล้วที่ได้ Eco Car 2แล้วก็เพิ่มระบบความปลอดภัยด้วยนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของ Eco Car พูดอย่างนี้แล้วกันสำหรับเครื่องยนต์ใหม่รหัสใหม่เบนซิน 1,200 3NR FKE นี่ครับมาดูกันได้แคมเปญโปรโมชั่นที่งานสำหรับเซียนต้านะฮะ2019ก็ไปดูได้เรามีรีวิวแล้วรวมถึง Avanza ด้วยไปย้อนดูรีวิวได้ Innova Krista ประกอบ Indo ก็ยังมีขายอยู่เช่นกันToyota นี่จัดเต็มมากๆในเรื่องของรถที่เอามาโชว์และอยู่ข้างหลังที่คนลุมไม่ใช่ใครอื่นก็คือ Toyota Majesty มาลองนั่งมาลองจับนะฮะลองถามกันดูได้ว่า
จดทะเบียนได้ไหมนะฮะต้องทำอย่างไรนะครับถามที่ปรึกษาทางการขายเขาดูว่าทำอย่างไรถึงจะครอบครองได้สำหรับ Toyota Majesty ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตรขับหลังด้วยสมรรถนะนี่หายห่วงตัวนี้รุ่นแกรน 2,199,000 บาทมาพร้อมกับ Toyota Safety Sense นี่คือ Toyota Camry CRD Sportivo 2.5G นี่คือขับดีขับมันมากๆคันนี้ขับมันมากๆนะฮะขับดีขับมันจริงๆอันนี้ก็คือ Camry Hybrid และรถเก๋งยอดนิยมมาดูตัวจริงได้เหมือนกัน Toyota Corolla Altis ตัวนี้คือตัว GR Sport นะครับเป็นตัวเบนซินนะฮะเดี๋ยววันจริงเดี๋ยวคงมีHybrid มีมาเหมือนกันระบบความปลอดภัยเนี่ยจัดเต็มนะครับ Adaptive Cruise Control ของเขาเนี่ยขับตามคันหน้าแม้คันหน้าจะหยุดที่ความเร็ว0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเขาออกตัวก็ออกตัวตามแต่ถ้าจอดข้างนานก็กดรีซูมกดตามได้อีกคือระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยใน Corolla Altis ที่ขายเมืองไทยสำหรับตัว Adaptive เนี่ยล้ำที่สุดในบรรดารถคันอื่นที่มีแล้วนะครับมาลองดูได้ขับดีนั่งสบายอีกปีกนึงของบูธ Toyota เขาทำเป็นรถเพื่อการพาณิชย์แล้วก็ SUV ขนาดใหญ่เลยก็คือเป็น Hilux นะฮะ Revo กับ Fortuner จะอยู่ปีกนี้ก็มีตัวเตี้ยแต่งมาพร้อมเลยมาแต่งโชว์นะฮะติดกล่อง ECU Shop ตัวนี้ก็คือเช่นกันอันนี้ก็คือออกมาใหม่เพราะว่าเขามีตัวที่เป็นชุดตกแต่งด้วยสวยนะตัว Freelander ใส่ล้อ TRDนี่ครับโตโยต้าเอาชุดแต่งแท้ของไฮลักมาแต่งโชว์ให้ดูนะครับแต่งหมดเนี่ยนะครับกระจังหน้าแผ่นกันกระแทกด้านล่างกรอบไฟตัดหมอกซุ้มล้อสติกเกอร์ด้านข้างล้อ17นิ้วพร้อมชุดน็อตล้อของ TRD เนี่ยราคาทั้งหมด 61,000 บาทแต่ง 61,000 บาทนะครับสำหรับคนอยากได้ดูแบบนี้นะฮะเอารถเดิมๆมาแต่งนี่ใจ 61,000 ได้แบบนี้เลยนี่ก็พระเอกของค่ายไฮลักตัวท็อป Rocco 2.8 อันนี้รุ่น Planner 2.4E Plus รุ่น Smart Cab แคปเปิดได้ Majesty ก็มาโชว์ฝั่งนี้แล้วก็เอาเบาะของ Majesty นะครับเบาะ VIP หัวหมอน Mickey Mouse Butterfly เนี่ยเอาออกมาให้ได้ทดลองนั่งกันเลยให้ดูเชฟต่างๆแบบพรีเมียมนะฮะเบาะนั่งอันนี้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสเปคแบบอัลฟาแต่สมรรถนะนี่คือเอาสมรรถนะของ Fortuner 2.8 มาเลยนะครับเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบขับเคลื่อนแต่ความหรูหราหน้าตานะฮะก็คือน้องๆอัลฟาเลยอัลฟาก็เป็นเบนซิน 2.4 เป็นไฮบริดนะ Fortuner 2.4V ขับ 2.4 นี่มาโชว์ Fortuner TRD Sportivo อันนี้ก็เป็น TRD 2มีรีวิวอยู่ในช่องของ Drive Photoblog เหมือนกันไปหาดูกันได้แล้วก็ผมก็ให้เหตุผลว่าคือถ้าชอบก็ซื้อได้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องตกรุ่นเพราะ TRD ก็คือ TRD แม้แต่ TRD 1กับ TRD 2จริงๆมันก็แบบคือแยกกันน่ะเพราะตัวผมเองยังบอกผมยังมองว่าล้อ TRD 1สวยกว่านี้แต่บางคนบอกว่าล้อ TRD 2เวลาวิ่งมันดูหรูนะครับของเดิมมันสีดำหมดมันเหมือนรถซิ่งไปหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองฉะนั้นอย่างที่บอกแม้ว่าถ้าเขาปรับโฉมในอนาคตจะมีรุ่น TRD Sportivo อีกไหมก็อาจจะไม่มีก็ได้เพราะอันนี้คือโชคสปริงก็เป็นของ TRD ด้วยนะครับไม่ใช่ของ Toyota Fortuner ที่เป็นตัวสแตนดาร์ดเขาก็จะปรับจูนมาใหม่หมดก็ขายดีครับมีตังค์ซื้อได้หมดถูกไหมซื้อไม่ถูกใจก็เปลี่ยนยังได้เลยนะครับสำหรับคนมีตังค์มางานมาเต็กโปรดีอย่างนี้ครับขึ้นคันนี้กระโดดลงคันนั้นได้ทุกค่าย
นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรเอาแคตตาล็อกโบรชัวร์ไปนอนดูที่บ้านมีความสุข Vios เขายังขายอยู่นี่อันนี้ Toyota Vios เบนซิน 1,500 นี่ Toyota ทำอะไรกับ ECU Shop เยอะนะครับลองดูได้แต่ที่ผมอยากจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับคือตัวนี้2ตัวนี้เลยก็คือYaris Active GT นะฮะมีชุดตกแต่งใหม่ GT นะครับนี่เพิ่มเข้ามาเป็นเกรดใหม่เลยนะครับขายแบบนี้เลยและอีกรุ่นหนึ่ง Yaris Cross นะครับสำหรับ Cross เนี่ยก็คือเอา Yaris มาตกแต่งในสไตล์เหมือน Crossover นะครับเป็นมินิ SUV ได้ไหมเรียกอย่างนั้นก็ได้แต่จะเห็นว่ารถเนี่ยสูงขึ้นเล็กน้อยล้อของรุ่น Cross ด้วยแล้วสูงทำอะไรได้สูงก็ลุยน้ำได้เยอะนะสูงก็ขึ้นลงง่ายง่ายกว่ารถซีดานรถเก๋งทั่วไปอันนี้คือ Yaris Cross มาดูตัวจริงได้เพราะว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นผมเพิ่งเคยเห็น Cross ตัวจริงครั้งแรกเหมือนกันนะครับตกแต่งนี่ขาวดำเป็นแพนด้าเลยแล้วก็มีนี่ชิ้นกันกระแทกพลาสติกกันหินดีดต่างๆเอาเข้าจริงเราก็ไม่ได้ลุยนะครับเพราะยางก็เป็นยางถนนแล้วก็สมรรถนะของรถเนี่ยก็เป็นเก๋งรถบ้านนี่แหละแต่เขาตกแต่งแบบครอสนะพลาสติกกันกระแทกมีคิ้วซุ้มล้อชิ้นใหญ่มาให้ทำให้รถมันดูแบบนะฮะเคยเห็นนะฝรั่งเนี่ยเอารถสไตล์แฮชแบ็กเล็กๆแบบนี้แหละมาตกแต่งเองเป็นรถแบบครอสนี่ครับหลังคาสีดำสวยดีสวยดีผมว่าครอสนี่สวยนะด้านท้ายสเกิร์ตด้านล่างนะฮะตรงรุ่นเลยด้านท้ายมีสัญลักษณ์ครอสด้วยนี่ก็คือตัว Yaris รุ่นไฮราคา 649,000 บาทแล้วมาติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งในรุ่น Yaris Cross มูลค่า 65,000 บาทแต่ถ้าจองภายในสิ้นปี2019เนี่ยจ่ายเพิ่มแค่ 35,000 นะฮะจ่ายค่าตัวรถเนี่ย649ก่อน 650,000 แล้วจ่ายเพิ่มอีกแค่ 35,000 บาทก็จะได้แบบนี้เลยจากราคาเต็มถ้าหมดช่วงโปรโมชั่นเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มถึง 65,000 บาทนี่เอารุ่นไฮนะครับมาจ่ายเพิ่มอีกเล็กน้อยก็เป็นสเปคของรุ่นไฮเบาะหนังเดินได้สีแดงราคาเขาก็จะแยกกันนะครับราคารถหน้าโรงงานกับราคาอุปกรณ์ตกแต่งอย่างที่บอกไปราคารถ649แล้วก็บวกอุปกรณ์ภายนอกของรุ่น Cross เข้าไปอีก 35,000 แต่มูลค่าของจริงๆเนี่ยมากกว่านั้นมูลค่าของเนี่ยมากถึง 65,000 บาทในการตกแต่งแบบนี้ในการเปลี่ยนนะฮะระบบการสะเทือนให้มันสูงขึ้นมาอีกอย่าพลาดนะครับสำหรับบูธ Toyota ของเยอะมากๆนะฮะเดินไล่นี่ดูยังเหนื่อยเลยแล้ววันจริงรถจะเยอะกว่านี้อีกด้วยนะครับวันนี้วันสื่อมวลชนนะครับวันจริงรถเยอะกว่านี้